ออ๋องปิดฉากบนบัลลังก์ยุติปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 16นาฬิกา11นาทีหมออ๋องปิดฉากบนบัลลังก์ยุติปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรควันที่7สิงหาคม2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่11สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ขณะนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งประธานการประชุมเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคหมออ๋องลั่นรักษามารยาทยุติหน้าที่บนบังลังหากศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบก้าวไกลเปิดรายชื่อ11กกบหก้าวไกลโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตัดสิทธิ์ทำให้นายปฏิพัฒน์ที่เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้กล่าวบนบังลังขอบคุณทุกท่านและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานร่วมกันสุดท้ายอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนขณะเดียวกันนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลลุกขึ้นแจ้งผลยุบพรรคก้าวไกลพร้อมกับกล่าวว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรอีกต่อไปสุดท้ายขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ทำงานร่วมกันมาและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ใช้เวลาในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันสิ่งที่คิดว่าเป็นอนาคตของประเทศสุดท้ายคงไม่มีโอกาสได้ร่วมทำงานกับพวกท่านอีกต่อไปอีก10ปีแต่หวังว่าหลังจากนี้เพื่อนผู้แทนราษฎรจะใช้อำนาจหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาเป็นสถาบันทางการเมืองเดียวในประเทศที่ถูกแต่งตั้งโดยประชาชนอย่างคุ้มค่าและทำให้ประชาธิปไตยทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน เข็มตี10โต้กลับทัวลงหลังพูดถึงทีเคเตือนคอมเมนต์อะไรต้องใช้สติเยอะๆบันเทิงวันที่7สิงหาคม2567 14นาฬิกา33นาทีเข็มตี10โต้กลับทัวลงหลังพูดถึงทีเคเตือนคอมเมนต์อะไรต้องใช้สติเยอะๆคนที่ฟ้องไปมีเป็น10คนเลยที่มาร้องไห้ยกมือไหว้ทั้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโยเกิร์ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีเคขึ้นเทรนด์โซเชียลตอนนี้เป็นประเด็นร้อนระอุถูกวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาอีกครั้งหลังมีเรียนแฟนของทีเคปิยวัฒน์ออกมาเปิดปมแฉเรื่องเงินทีเคหายจากบัญชี10ล้านตั้งคำถามมีการโกงฉ่ำมีบัญชีม้าและหลังหย่าฝ่ายชายเหลือเงิน 5,000 บาททั้งพาดพิงถึงฝ่ายหญิงแม้ไม่เอ่ยชื่อก็ทำให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงโยเกิร์ตอดีตภรรยาทีเคซึ่งก็มีเพจดังให้ข้อมูลว่าทางโยเกิร์ตก็รู้ว่าจะมีการฟ้องและเตรียมทนายไว้สู้แล้วนั้นอ่านข่าวมีเรียนแฟนทีเคแฉวันเลิกกันฝ่ายชายเหลือ5,000บัญชีหาย10ล้านโยเกิร์ตเตรียมทนายสู้แล้วเจอถล่มออกตัวแรงมีเรียนตอบดราม่าตอนเขาเป็นผัวเมียจะใช้เงินร่วมกันก็ไม่แปลกด้านเข็มตี10หรือเข็มกฤตธีราเจ้าของช่อง TikTok ทูปาชาแนลป้าข้างบ้านกล่าวถึงดราม่ามาถล่มตัวเองหลังพูดถึงทีเคเป็นคนดีว่าทัวร์มาลงดิฉันทำไมทีเคเป็นเพื่อนเข็มมันก็มีบางส่วนที่โอเคเสพสื่อแยกแยะหน่อยมันเหมือนเสพเพื่อด่าใจเย็นใจเย็นถ้าไม่อยากติดตามก็ไม่เป็นไรไม่ได้ขู่มีคนที่เข็มฟ้องไปมีเป็น10คนเลยที่มาร้องไห้กับเข็มมาร้องไห้กับทนายเข็มที่ยกมือไหว้เข็มตัดออกหลายคนที่มาด่าเข็มแรงมากแต่เข็มปล่อยผ่านเช่นครูจอจุลภาคคนกวาดถนนเวลาคอมเมนต์อะไรต้องใช้สติเยอะๆจะด่าใจเย็นใจเย็นใช้สติเยอะๆดิฉันไม่ได้อยู่ในข่าวกับเขาดิฉันเล่าข่าวให้ฟังและไม่ได้เป็นข่าวอินไซด์อะไรทุกคนมีข้อมูลนี้เพราะเจ้าตัวเขาโพสต์เองโดยก่อนหน้านี้เข็มโพสต์คลิปเรื่องนี้ว่าเรื่องทีเคสรน
มาตั้งแต่แรกเรื่องยังไม่จบมีมหากาพย์เราก็ต้องสรน.ต่อแต่จริงๆเข็มรู้เรื่องนี้มาสักพักแล้วเพราะมีคนสนิทฝั่งทีเคมาเล่าให้ฟังเหมือนเขาไม่อยากให้เข็มเข้าใจทีเคผิดแต่เข็มก็บอกเลยเข็มไม่เคยเข้าใจอะไรเขาผิดเลยเพราะเขาเป็นคนที่เข็มรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่โอเคคนหนึ่งจริงๆนายกรัฐมนตรีเชื่อก้าวไกลมีวิธีทางเดินหลังพรรคถูกยุบขอทุกฝ่ายเคารพการตัดสินของศาลข่าวด่วนวันที่7สิงหาคม2567 17:14 น.นายกรัฐมนตรีเชื่อก้าวไกลมีวิธีทางเดินหลังพรรคถูกยุบขอทุกฝ่ายเคารพการตัดสินของศาลไม่เคยคิดยุบแล้วรัฐบาลทำงานง่ายขึ้นเชื่อการตรวจสอบรัฐบาลจากสภายังเข้มข้นเมื่อเวลา 16:15 น.วันที่7สิงหาคม67ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรค10 ปีว่าได้รับรายงานแล้วส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าไม่อยากให้เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในการยุบพรรคการเมืองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเชื่อว่าทุกฝ่ายเคารพมติของศาลและเชื่อว่าทางพรรคก้าวไกลมีวิธีการที่จะเดินทางด้านการเมืองต่อไปเมื่อถามถึงมาตรการความปลอดภัยที่จะรองรับอารมณ์สำหรับคนที่เสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเชื่อว่าทุกฝ่ายคงเคารพการตัดสินของศาลและฝ่ายความมั่นคงก็ดูแลเรื่องความมั่นคงอยู่แล้วส่วนที่มองว่ารัฐบาลจะทำงานง่ายขึ้นหรือไม่หลังพรรคก้าวไกลถูกยุบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้ครับเพราะปัญหาของประชาชนเยอะและไม่มีผลต่อการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากปัญหาไม่ได้หายไปหรือมากขึ้นเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเคยร่วมกันก่อตั้งรัฐบาลแต่วันนี้พรรคก้าวไกลถูกยุบพรรคจะให้กำลังใจอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าตนเชื่อว่าพรรคก้าวไกลคงจะมีแผนที่จะดำเนินงานตามที่วางไว้และเขาก็คงจะเดินตามแผนที่วางไว้ครับเมื่อถามว่าการตรวจสอบจะเข้มข้นน้อยลงหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเชื่อว่าการตรวจสอบของเราเข้มข้นอยู่แล้วและมั่นใจในการทำงานของเราว่าเดินไปตามทิศทางที่ควรจะเป็นแต่เมื่อไหร่ก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือองค์กรอิสระบอกว่าไม่ชอบก็ต้องเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าช่วงที่ผ่านมาสว.เข้าชื่อไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองนายกรัฐมนตรีมองอย่างไรในเรื่องนี้นายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องนี้ต้องไปถามสว.ตนไม่มีความเห็น